สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เรามาแต่งหน้ากันกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คือวีดหนักมากตั้งแต่ก่อนเขาเข้าไทยนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนรวมถึงดิฉันด้วยนั้นก็คือพอได้เดินทางออกไปต่างประเทศก็ไปตามมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ Chanel Le Beige Water Fresh Complexion Touch นั่นเองนะคะหลายๆคนคือเห็นตัวนี้ในอินเทอร์เน็ต Instagram หลายคนเขาก็วอแวร์กันมากๆจริงๆรวมถึงดิฉันด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปรับมานะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะที่ไปงานกับ Chanel นะคะไปรับนี่หมายถึงว่าไปซื้อนะคะไม่ได้ว่าเขาให้มานะคะคือมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะก็ไปงานน้ำหอมของ Chanel เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็คุณคนนี้ออกมาพอดีดิฉันก็คือรับเบอร์10มานะคะเพราะว่าลองแล้วรู้สึกว่ามันแมทช์กับผิวของเรามากๆแล้วก็ใช้จนแบบแฮปปี้กับมันมากๆนะคะหมดไปแล้ว1อันกลับไปอีกรอบนะคะก็คือไปกับ Chanel อีกเหมือนกันนะคะไปโคจักนะคะที่หลายๆคนได้เห็นบล็อกไปแล้วนะคะไปซื้อมาเพิ่มคือ10เพิ่มอีก1ขวดแล้วก็ซื้อ20มาด้วยนั่นเองนะคะได้มา2ขวดแล้วก็ใช้ผสมกันเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมูมัยถึงใช้ทั้ง10แล้วก็20นะคะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นนวัตกรรมของ Chanel นะคะก็คือตัว Le Beige Water Fresh Tint นั่นเองค่ะตัวนี้ตอนแรกที่ออกมาในปี2019ก็คือเปลี่ยนวงการแบบเมคอัพไปเลยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกของเขานะคะที่มีพิกเมนต์สีผสมกับสกินแคร์มีส่วนผสมของน้ำคือมันแบบแค่เห็นแพคเกจิ้งแค่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ก็รู้แล้วว่ามันมีความแตกต่างนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ Chanel แล้วก็ Chanel เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมานะคะก็คือมันเป็นการต่อเนื่องมาให้เรียกว่าสำหรับคนที่อาจจะมี preference ในการแต่งหน้าที่แตกต่างไปนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเบาๆไลท์ๆเวอร์ๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นเหมือนรองพื้นเลยนะคะเดี๋ยวในคลิปวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีใช้ยังไงบ้างนะคะไปดูกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นะคะวันนี้เนื่องจากเรื่องราวมันจะหลากหลายนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลาพูดมากไปดูกันนะคะว่าคุณ2คนนี้เขาต่างกันยังไงและใช้ยังไงค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึง complexion touch ตัวใหม่ตัวนี้จาก Le Beige นะคะเดี๋ยวขอพูดถึงตัวเก่านิดนึงก็แล้วกันค่ะตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะพอจำได้นะคะเพราะว่ามุมไปใช้ไปในคลิปที่แต่งหน้าแบบสาวปารีเซียงใช่ไหมที่ไปแต่งที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวแรกแล้วก็เป็นตัวดังตัวเริ่มเทคโนโลยีของ Le Beige นะคะที่ชื่อว่า microfluidic นั่นเองค่ะ microfluidic นะคะก็คือการที่เอาส่วนผสมของสกินแคร์โดยที่มีน้ำเป็นเบสนะคะถึง 75% ในตัวนี้นะมาบวกกับพิกเมนต์สีที่เขาใส่ไว้ค่ะมันก็เลยจะเห็นเป็นไมโครดอปเลตแบบนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงเนื้อว่าด้านในเนี่ยเป็นเม็ดสีแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็นใสๆด้านนอกนะคะเขาก็คือตัวที่เป็นน้ำ 75% นะคะตัวนี้มันก็เลยชื่อว่า Water Fresh Tint นั่นเองค่ะมันเป็นตัวเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ Chanel นะคะในปี2019ที่เขาทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ปฏิวัติวงการรองพื้นเลยทีเดียวตัวนี้จริงๆจะว่านับเป็นรองพื้นมันก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะคุณผู้ชมมันเป็นลักษณะเหมือนทินต์อย่างที่บอกนะคะก็คือมีสกินแคร์เบเนฟิตส์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพิกเมนต์สีอยู่พอสมควรแต่ทีเนี้ยเจ้าตัว complexion touch ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะมุมจะให้ดูนิดนึงเนาะถ้าดูใกล้ขนาดนี้นะคะจะเห็นว่าตัวพิกเมนต์สีของเขาอะค่ะมันมีขนาดเม็ดที่ใหญ่กว่าตัว water fresh tint อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่าแค่ดูแค่นี้ก็จะพอเห็นแล้วแหละว่าเนื้อ texture ของตัว complexion touch ตัวนี้นะคะมันจะให้การปกปิดมากกว่าเพราะว่ามันมีพิกเมนต์สีมากกว่าค่ะใครที่เคยใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าชอบ texture นะชอบลักษณะวิธีการของเขาที่มันดูแบบไม่เยอะไม่มากไม่พยายามจนเกินไปนะคะแต่ว่าอยากได้การปกปิดเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะมุมใหม่ก็จะแนะนำให้ลองเจ้าตัว complexion touch ตัวนี้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนเห็นแค่ในขวดก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมึงขออนุญาตบีบลงบนมือให้ดูแบบนี้นะคะพอเราบีบออกมานะคะเราจะเห็นว่ามันมีน้ำเยอะมากเลยคุณผู้ชมมันจะแบบไหลโจ๊กเลยนะคะแล้วก็ต้องรีบเอามือนะคะเกลี่ยแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวส่วนที่เป็นส่วนของน้ำแล้วก็พิกเมนต์สีเนี่ยนะคะมันเข้ากันมันจะรู้สึกแบบใสๆบางๆเป็นผิวมากๆคือไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นรองพื้นอะไรใดๆทั้งสิ้นมันจะเป็นเหมือนตัวบำรุงที่มีสีนิ
ดหน่อยเพราะฉะนั้นอะใครที่อาจจะมองหา coverage เยอะๆอาจจะไม่ได้ปิ๊งคุณคนนี้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่ายังไงก็อยากให้ลองอยู่ดีนะเพราะว่ามันรู้สึกสบายผิวมากในวันที่ไม่อยากแต่งหน้าเยอะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราค่อยไปเติม coverage เอากับfoundation เราค่อยไปเติม coverage เอากับ concealer ในบางจุดสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าน้อยมากๆจริงๆอะน่าจะชอบตัวนี้แต่ถ้าเกิดต้องการ coverage จริงจังนะคะมาบีบตัวนี้ให้ดูนะคะตัว complexion touch เนาะจะสังเกตได้อย่างนึงว่าตัวนี้จะไม่เหลวเท่าพอเราเกลี่ยปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเนื้อรองพื้นมีเนื้อของสีเยอะกว่าชัดเจนเลยเราจะเห็นการแบบปกปิดที่บริเวณหลังมือเพิ่มขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดคือมีการช่วยปรับสีผิวแบบเยอะกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็เลยจะเหมาะกับคนที่ชอบรองพื้นแต่ก็ยังเป็นรองพื้นในลักษณะที่น้ำๆบางๆสบายๆนะคะก็คือรู้ไปว่ามันเป็น light to medium ได้นะถ้าเกิดอยากจะบิ้วแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้บิ้วอะนึกออกไหมวิธีการใช้ที่อยากจะแนะนำจริงก็คือเอาไว้ใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการผิวที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเนื่องจากว่าเคยใช้ตัว Water Fresh Tint ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะไม่ใช้ตัวนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ตัว Complexion Touch นะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูอย่างที่บอกว่ามุมมันอยู่ระหว่าง10กับ20นะคะเบอร์10เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสว่างแล้วก็20นะคะก็จะเป็นสีประมาณอย่างเมื่อกี้ที่เราให้ดูไปนะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นน้ำๆอยู่ก็อาจจะนึกไม่ออกเนาะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะนี่นะคะมาลองดูแบบไกลๆไฟหน่อยเนาะจะได้พอเห็นนะจริงๆ10เนี่ยจะมีความค่อนข้างขาวกว่าประมาณหนึ่งนะคะ20เนี่ยจะมีอันเดอร์โทนที่ค่อนข้างจะออกนูโตรกว่า10จะเหลืองกว่าหน่อยนะคะอันนี้จริงๆแล้วเรื่องของมาตรวัดสีมุมอยากจะแนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel มากกว่านะเพราะว่าจะได้ลองแบบจริงๆเพราะว่าตอนแรกมุมคิดว่าตัวมุมเองอะซึ่งใช้รองพื้น Chanel สูตรอื่นประมาณเบอร์30อะก็น่าจะใช้30แต่ปรากฏว่า30ในรุ่นของ Complexion Touch อะมันเข้มไปนิดนึงสำหรับมุมนะคะก็เลยต้องอยู่ประมาณ20หรือว่าบางช่วงที่แบบโอ้โหหน้าขาวจริงๆไม่ค่อยโดนแดดอะไรเงี้ยก็ใช้เบอร์10นั่นเองค่ะตัว Water Fresh Tintนะคะเขาจะมากับแปรงที่เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เลยนะคะตอนซื้อมาก็คือจะได้แปรงแบบนี้มาเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัว complexion touch ตัวใหม่นะคะจะได้แปรงที่เล็กลงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าต้องใช้แปรงตัวนี้ในการลงรองพื้นเลยไหมเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือใช้นิ้วมือแล้วก็ลงบนหน้าไปได้เลยไม่แนะนำให้ใช้กับฟองน้ำนะคะเนื่องจากว่าฟองน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำอยู่เยอะผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำอยู่เยอะเนี่ยนะคะมันถ้าไปใช้กับฟองน้ำที่มันชุ่มน้ำอยู่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กด้วยกันเท่าไหร่มักจะแนะนำให้ใช้แปรงแห้งมากกว่าตอนนี้ผิวมุ้ยก็มีสกินแคร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้2สูตรง่ายๆเลยนะคะบีบลงมาที่หลังมือเนาะประมาณสัก2ปั๊มนะคะแล้วก็จะตีให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็ลงไปได้เลยง่ายๆเหมือนลงสกินแคร์เลยอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเหมือน Tinted Moisturizer อะค่ะตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะยิ่งใช้มือเกลี่ยเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งกลืนไปกับผิวได้ดีนะคะเหมาะกับสายขี้เกียจแต่งหน้ามากใครที่บอกว่าไม่มีเวลามานั่งซักฟองน้ำแปรงเปิงเลยก็ไม่ค่อยมีเอาง่ายๆได้ไหมมีไหมไอ้รองพื้นง่ายๆเนี่ยจะบอกว่ามันมีอยู่นะคะแล้วก็ดีด้วยเดี๋ยวจะใช้แปรงเก็บรายละเอียดแค่บางจุดพอ2ปั๊มนี่คือเกินพอนะฮะเพราะว่าเยอะเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โอเคอาจจะมีรอยแผลเป็นจากสิวมีอะไรที่ต้องปกปิดเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวดีๆอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากนะแทบจะ1ปั๊มก็สามารถ get away ได้แต่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นนะนี่ถอยมาจากห่างไฟนิดนึงนะคะให้ดูว่ามันก็ปกปิดได้ดีมีแก้ไขในส่วนของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้พอสมควรเลยแล้วก็เนื้อค่ะมันจะมีความหนึบกว่าเจ้าตัว Water Fresh Tint นะคะอันนี้มันจะเหมือนหนึบขึ้นมานิดนึงแต่หนึบในที่นี้ไม่ได้เหนียวนะคะหนึบคือแค่รู้สึกเหมือนมันมีกริปมากขึ้นแล้วก็มันก็เกาะผิวมากขึ้นนะคะถ้าเกิดจะใช้แปรงนะคะแนะนำว่าให้ค่อยๆจับปลายแปรงนะคะแล้วก็เกลี่ยเขาให้มันเข้ามุมไปในบริเวณที่เมื่อกี้นิ้วมืออาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่ารู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะข้างจมูกหรือว่าบริเวณอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้แปรงได้เลยไม่มีปัญหาขอบที่อาจจะรู้สึกว่าเมื่อกี้นิ้วมือเนี่ยเกลี่ยเข้าไปไม่ถึงกรอบหน้านะคะอาจจะรู้สึกเป็นขั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้
ได้นะคะมีอีกวิธีนึงที่จะใช้แปรงได้คุณผู้ชมก็คือบีบออกมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ต้องเยอะเนาะเราจะใช้เขาเป็นคล้ายๆเหมือนเพิ่มเข้าไปอย่างที่บอกว่ามันบิลด์ได้นะคะ coverage เนี่ยนี่เราจะเกลี่ยให้ดูว่ามันเป็นประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือตีให้เข้ากันเลยนะแล้วเราก็จะกดลงไปเฉพาะที่บริเวณที่เราต้องการอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเฉพาะที่เพราะว่าการกดเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยึดติดกับผิวในบริเวณนั้นมากกว่าการถูวนแล้วก็ด้วยความที่มันมีส่วนผสมของน้ำมีอะไรต่างๆที่ทำให้มันไม่แห้งเร็วจนเกินไปอะค่ะมันก็จะกลืนไปกับชั้นแรกที่เราได้ลงผลิตภัณฑ์ไปแล้วนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมนะคะใช้แปรงในการค่อยๆเกลี่ยบริเวณที่เราต้องการอาจจะใช้แปรงนะคะแตะที่หลังมือขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ลงไปในบริเวณใต้ตาหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแปรงมันนุ่มมากก็จะช่วยปกปิดช่วงบริเวณใต้ตาให้มันดูดีขึ้นได้เอาจริงเรารู้สึกว่าเขาดีไซน์สิ่งนี้มาให้คล้ายแบบลักษณะเชฟของนิ้วมือของคนเราเวลาแบบเรากดอะไรแตะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เผื่อว่าบางคนรู้สึกว่าอยากได้ความที่มันจะไม่เป็นเส้นหรือไม่เป็นแบบลายนิ้วมือในการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอเข้ามาดูใกล้ๆก็ทุกอย่างก็ดูโอเคดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแปรงอะค่ะมันจะไปช่วยเติมพวกรูขุมขนได้ดีกว่าเพราะว่าบางทีนิ้วมือเราทาเนี่ยมันอาจจะกองอยู่ด้านบนอย่างเดียวนะคะนิ้วมือเราเหมือนมันเข้าไปแล้วไม่ช่วยกลบรูขุมอ่ะคุณคนนี้เขาก็จะเข้าไปทำหน้าที่นั้นให้เราได้ตรงไหนที่ยังมีรอยแผลเป็นสิวอยู่นะคะเราใช้คอนซีลเลอร์ในการแก้ไขบอกบ่อยๆว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะ effortless อะไรอย่างเงี้ยดูไม่ให้ใครรู้มากว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมแทนที่เราจะลงทุกอย่างแบบหนาเติบเท่าๆกันทั้งหน้าค่ะเราลงทั้งหน้าให้บางๆแล้วก็เติมเฉพาะจุดที่มันจำเป็นที่มันต้องการการปกปิดจริงๆลงไปด้วย high coverage concealer ต่างๆนะคะมันก็จะช่วยให้หน้าโดยรวมเนี่ยดูเป็นธรรมชาติกว่านั่นเองซึ่งวงมันก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Chanel ตัวโปรดของเรานะคะอันนี้ก็คือสี B20 เหมือนกันแต้มเพิ่มลงไปเฉพาะที่ที่ต้องการปกปิดมากๆนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่ได้มานี่แหละให้เป็นประโยชน์ก็จะใช้วิธีการกดๆเอามันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ติดผิวเรามากขึ้นก่อนที่เราจะไปเซตแป้งกันนะคะลืมไม่ได้เลยค่ะว่ามีอีกหนึ่งตัวที่เป็นเฟเวอริตของโมเมนะคะนั่นก็คือตัว Le Beige Water Fresh Blush นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับตัว Water Fresh Tint นะคะออกมาใกล้ๆกันเลยนะคะหลังจากที่ตัวนี้ประสบความสำเร็จมากเนี่ยเขาก็ออกตัว Blush ออกมานะคะวิธีการตัวนี้นะคะก็คือบีบออกมาไม่ต้องเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดสีมันแอบมีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ยพอตีออกมาแล้วนะคะมันก็จะได้สีที่ค่อนข้างชัดเจนแบบนี้อันนี้สีของมุมเมนะคะเป็นสีที่ชื่อว่าวอร์มพิงค์เนาะถ้าเกิดอยากได้แบบเข้มข้นกว่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีสีที่ชื่อว่า Intense Coral นะคะIntense Coral ก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้คือ Intense Coral นะคะอันนี้คือ Warm Pink เนาะเราคิดว่าใช้ Intense Coral ดีกว่าเนาะจริงๆก็ผสมกันได้แหละชอบทั้งคู่ผสมกันไปเลยอย่าไปกลัวเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาก็จะสามารถเข้ากันได้แบบนี้เราจะใช้2นิ้วนะคะปาดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแทบลงไปประมาณอย่างนี้นะคะมันก็จะได้แบบความระเรื่อแล้วก็สุขภาพดีเพราะว่ามันเป็นน้ำๆไงมันก็ดูแบบชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำดื่มน้ำมาละ8แก้วถ้ารู้สึกว่าน้อยไปก็เติมได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เติมเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเกินแต่คือแค่ต้องตีให้จบที่หลังมือนะคะไม่ใช่ไปตีบนแก้มนะคะไม่งั้นมันควบคุมลำบากว่าปริมาณมันคือเท่าไหร่กันหนอเดี๋ยวก็จะแก้มแดงเกินไปอะไรเกินไปใช้เยอะหน่อยนะคะมันก็จะได้ปริมาณที่ชัดขึ้นสีก็ชัดอยู่นะคะหลายๆคนจะชอบบ่นว่าแบบไอ้อันนี้มันบางเบาไปหรือเปล่าบางเบาตรงไหนประมาณแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเซตแป้งได้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะไปใช้เจ้าตัว Natural Loose Finish Powder นะคะที่เป็นเฟเวอริตนะคะเซตทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Le Beige เนี่ยนะคะมันน่าใช้ยังไงค่ะหลังจากดูคลิปไปนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงพอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเจ้าตัว Water Fresh Tint กับตัว Complexion Touch จาก Le Beige ของ Chanel เนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะเรียกว่า Le Beige เนี่ยก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบการแต่งหน้าแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โก้รู้สึกผิวดีไม่เยอะจนเกินไปนะคะดูแบบมีความคลาสสิกคลาสซี่อะไรเงี้ยชอบสไตล์ลุคแบบสาวฝรั่งเศสที่ดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนเนาะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะสำหรับใครที่ชอบความแบบไลท์ๆเบาๆไม่อยากได้เมคอัพเยอะอยากจะแค่รู้สึกว่าปรับสภาพผิวให้มันสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นก็แนะนำเป็นตัว Water Fresh Tint เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบโมเมก็คือเป็นคนชอบรองพื้นนะคะแต่ว่าบางวันก็อยากได้รองพื้นที่มันแบบ
fresh หน่อยดูไม่หนักดูไม่เยอะดูเป็นธรรมชาตินะคะก็แนะนำเจ้าตัว complexion touch ตัวนี้เลยนั่นเองนะคะวิธีการก็เล่าไปหมดแล้วว่าใช้ได้ยังไงบ้างนะคะส่วนตัวมุมเมเองมีทิปอีกนิดนึงสำหรับใครที่เป็นคนที่ผิวมันค่ะก็คือมุมเมเซตด้วยแป้งเนาะอย่างที่บอกไปมันก็อาจจะไม่ได้ความวาวฉ่ำเท่าตอนแรกที่ลงเจ้าตัวนี้ลงไปนะคะแต่ว่ามันจะให้ความติดทนนานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นลองดูสภาพผิวของคุณก็แล้วกันค่ะว่าคุณเหมาะกับแบบไหนเนาะอาจจะถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งหน่อยนะคะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องเซตแป้งหรือเซตเฉพาะบางส่วนก็โอเคแล้วแต่ด้วยความที่เราเนี่ยยังมีผิวที่ค่อนข้างมันนะคะเพราะฉะนั้นเราเซตแป้งทั่วหน้ามันก็จะได้ลุคเหมือนว่าเราลงรองพื้นแบบจริงจังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ความติดทนนานด้วยนั่นเองนะคะไปลองเลือกกันดูค่ะตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือหมดไปหลายสีแล้วนะเพราะว่าหญิงไทยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคือหวีดกันหนักมากเพราะว่าอาจจะโดนโปรยมาเป็นระยะเวลานานกว่ามันจะเข้าไทยนะคะยังไงถ้าเกิดอยากได้นะคะก็รีบไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel หรือว่าจะช็อปกันที่ Chanel ออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมุมไปใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเผื่อใครไม่สะดวกไปที่ Chanel ก็ถ้าเกิดเคยใช้รองพื้นสีใกล้ๆกันนะคะก็ลองเอามุมไปเป็นเหมือนมาตรวัดประกอบการตัดสินใจก็ได้นะคะว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ถ้าจะให้ดีนะคะลองไปที่ Chanel ดีกว่าเนาะจะได้แมทช์สีกันให้พอดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Now fresh word